ที่ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับชาวอำเภอเทพโพตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างหนักนะครับจากน้าท่วมขังบ้านเรือนไรนาแล้วก็ดรับความเสยียหายค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่ล่าสุดทางลําน้ําพองเพิ่มระดับน้ําสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยตอนนี้นะครับล้นทะลักเข้าแนวกั้นกระสอบทรายหลากเข้าท่วมหมู่บ้านหลายหมู่บ้านนะครับเส้นทางการจราจรตอนนี้ถูกตัดขาดเกือบทั้งหมดแล้วครับระดับน้ําในลําน้ําพองยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการระบายน้ําจากเขื่อนอุบลรั์วันละ50ล้านลูกบาทเมตรซึ่งล่าสุดนะครับน้ำได้เอ่อล้นแนวกั้นกระสอบทรายที่ทางชาวบ้านเนี่ยนำมาวางเรียงไว้เป็นแนวยางริว้วถนนริมถนนนะครับขนานกับลําน้ําพองเพื่อป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมนาข้าวที่ใกล้จะออกรวงไม่ให้ได้รับความเสียหายโดยถนนระหว่างหมู่บ้านสายบึงสว่างนะครับแล้วก็บ้านคุยโพ บ้านปากเปื่อยตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองระดับน้ําจุดนี้นะครับสูงถึง80-1เมตรนะครับ80ซนติเมตรถึง1เมตรรถเกือบทุกชนิดไม่สามารถวิ่งผ่านได้สามหมู่บ้านถูกน้ําท่วมแทบทุกหลังคาเรือนนะครับพื้นที่การเกษตรก็มีน้ําไหลหลากเข้าท่วมต่อเนื่องโดยเฉพาะนาข้าวพื้นที่4ตําบลก็คือที่ตําบลมึงเดียมตําบลพระรับแล้วก็ตําบลศีลาและเทศบาลนครขอนแก่นได้รับความเสียหายรวมกันแล้วนะครับ20,000ไร่ทีเดียว ขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนายแมนรัตนสุขค์พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย162รายในตำบลเกาะเทพโพอำเภอเมืองอุทัยธานีพร้อมทั้งหน่วยงานสาธารณาสุข นำยารักษาโรคนะครับและย,ยาด้านจิตใจหลังต้องประสบกับปัญหาภาัยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับเพิ่มสูงขึ้นออล้นเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มของตำบลเกาะเทโพหมู่ที่1หมู่2หมู่4หมู่5และหมู่6นะครับโดมไปถึงที่วัดเกาะสวรรค์และผิวการจราจรก็ถูกน้ำท่วมขังสูง30ซนเมตร บ้านเรือนได้รับผลกระทบ200กว่าหลังคาเรือนแล้วและพื้นสวนไร่นาเสียหายกว่าหลายร้อยไร่นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่อุทัยธาน,นีนะครับแล้วก็ที่จังหวัดหลายพื้นที่ที่ตอนนี้ค่อนข้างเดือดร้อนพอสมควรนะครับเนื่องจากน้ําตอนนี้ยังคงระดับค่อนข้างสูงแล้วก็ยังไม่เริ่มลดระดับครับ